อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาที่ทางมูลนิธิได้มีความตั้งใจดีที่จะจัดประชุมขึ้นโดยเฉพาะก็มีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่ชีวิตของคนไทยทุกๆคนซึ่งก็หมายถึงในฐานะส่วนร่วมของประชาชาวโลกก็เท่ากับว่าในที่สุดก็เพื่อประโยชน์แก่โลกนี้ทั้งหมดท่านได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องวิถีชาวพุทธหรือจะเรียกว่าวิถีชีวิตชาวพุทธก็ได้ซึ่งถ้าจะใช้คำพูดอีกอย่างหนึ่งก็คล้ายๆกับคำว่าวัฒนธรรมเพราะเรามักจะให้ความหมายคำว่าวัฒนธรรมว่าวิถีชีวิตแต่ว่าคำถามของท่านก็โยงไปหาการศึกษาซึ่งก็ตรงกับแนวคิดในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมสอนไว้อย่างนั้นในทางพุทธศาสนานั้นก็ถือว่าชีวิตคือการศึกษาการศึกษาก็ทำให้เกิดชีวิตที่ดีทำไมจึงว่าชีวิตคือการศึกษาชีวิตคือการที่เราเป็นอยู่เราเคลื่อนไหวเรามีชีวิตอยู่ทุกวันที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ต้องพบประสบการณ์ใหม่ๆเราต้องพบสถานการณ์ใหม่ๆเราต้องคิดต้องหาทางที่จะปฏิบัติต่อสิ่งที่เราเข้าไปพบเห็นเกี่ยวข้องนั้นให้ถูกต้องการที่พยายามจะปฏิบัติต่อสิ่งที่พบเห็นเป็นต้นจัดการกับปัญหาสถานการณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในแต่ละขณะให้ถูกต้องเนี่ยก็คือการศึกษาดังนั้นคนจะมีชีวิตอยู่ดีได้เนี่ยต้องมีการศึกษาตลอดเวลานั้นชีวิตก็เป็นอันเดียวกับการศึกษาถ้าชีวิตใดไม่มีการศึกษาก็เป็นชีวิตที่จะดีไม่ได้คือมันไม่เจริญก้าวหน้าท่านเรียกว่าเป็นพาลพาลเนี่ยทางพระแปลว่าเป็นอยู่สักว่าลมหายใจนี่ความหมายของคำว่าพาลคือได้แค่หายใจเข้าออกถ้าชีวิตจะเป็นอยู่ดีก็แน่นอนว่าเราก็ต้องคิดหาทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์ประสบการณ์ที่เราพบเราต้องเรียนรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรเราจะจัดการต่อมันอย่างไรเนี่ยเรามีการศึกษาตลอดเวลาดังนั้นในทางพระนี่ถือว่าชีวิตก็คือการศึกษาแต่ต้องวงเล็บว่าหมายถึงชีวิตที่ดีนะถ้าเป็นชีวิตที่ไม่ดีก็เป็นชีวิตว่างเปล่าเป็นชีวิตผ่านก็ไม่มีการศึกษาคือพบประสบการณ์อะไรก็ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้หาทางคิดแก้ปัญหาหรือจัดการกับสิ่งนั้นให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยเราก็ต้องศึกษาตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เขามีคำว่า lifelong education หรือ lifelong learning การเรียนตลอดชีวิตหรือการศึกษาตลอดชีวิตฝรั่งมาได้ฟังทัศนะของพุทธศาสนาเขาเลยไปได้ความคิดใหม่มีท่านที่เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ที่ประชุมของนานาชาติฟังแล้วท่านก็เอากลับมาเล่าอีกทีหนึ่งคือได้พูดถึงเรื่องการศึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยนะมันเป็นชีวิตอย่างนี้แหละฝรั่งเขาก็เลยบอกว่าอ๋อของเขานี่เป็น lifelong learning เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ของพุทธศาสนานี่เป็น learning life เลยนะเป็นชีวิตที่เรียนรู้นะหรือเป็นชีวิตแห่งการเรียนรู้ก็ได้นะณตอนนี้เท่ากับว่ามีแนวคิด2แบบถ้าเป็นแบบฝรั่งแม้จะเป็น lifelong educationเป็น lifelong learning มันเหมือนกับแยกชีวิตกับการเรียนรู้หรือการศึกษาออกเป็น2อย่างนะแล้วก็เอามาควบคู่ไปด้วยกันนะว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตก็เรียนรู้ไปศึกษาไปแต่ในพุทธศาสนานี่ชีวิตนี่เป็นตัวการศึกษาเป็นการเรียนรู้ไปเลยนะฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่าแนวคิดเนี่ยไม่เหมือนกันทีเดียวนะแล้วฝรั่งเนี่ยเขาจับได้ไวเขาฟังเราไปแล้วเขาไปสรุปว่าอ๋อตอนนี้มีแนวคิดที่ต่างกันนิดหน่อยนะแต่ฝรั่งเนี่ยหันมาแล้วแหละ
ในแง่ของ lifelong education หรือ lifelong learning นี่ในเมื่อชีวิตที่ดีเป็นชีวิตแห่งการศึกษาหรือเป็นการศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลาก็เข้ากับธรรมชาติของมนุษย์ทางพุทธศาสนาเนี่ยถือว่ามนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกคำว่าฝึกนั้นก็คือศึกษานั่นเองภาษาพระก็คือสิกขาหรือศึกษาแปลเป็นภาษาไทยก็ฝึกโบราณเราก็ใช้คำว่าฝึกศึกษาหรือพัฒนาทำให้ดีขึ้นเจริญงอกงามขึ้นนี่สัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์พิเศษตรงที่ว่าฝึกได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้สัตว์ชนิดอื่นนี่เรียนรู้ได้บ้างแต่จำกัดฝึกได้นิดหน่อยฝึกได้จำกัดด้วยแล้วแถมจะฝึกให้ดีสักหน่อยก็ต้องให้มนุษย์ฝึกตัวเองไม่ได้เหมือนอย่างช้างมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าเรียนรู้ได้มากหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นแกก็เรียนรู้ด้วยตัวเองได้จำกัดอย่างยิ่งโดยปกติก็อยู่แค่สัญชาตญาณแล้วก็ตลอดชีวิตก็อยู่แค่นั้นเขาเรียกว่าเกิดมาอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้นเกิดมาอย่างช้างก็ตายไปอย่างช้างเกิดมาอย่างม้าก็ตายไปอย่างม้านะอันนี้มาอยู่กับคนก็ช่วยฝึกให้ช้างก็เอาไปลากซุงได้มาก็เอามารบทัพจับศึกได้ลิงก็เอาไปขึ้นต้นมะพร้าวได้กลายเป็นว่าฝึกไปรับใช้มนุษย์แล้วต้องให้มนุษย์ฝึกให้ก็ได้แค่นั้นเองต่างจากมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากว่ามีความเพียรที่จะฝึกตนแล้วฝึกไปเถิดฝึกไปจนกระทั่งเป็นมนุษย์อัจฉริยะจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างไอน์สไตน์เป็นมหาบุรุษอะไรต่ออะไรของโลกจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ฉะนั้นมนุษย์นี่เกิดมาอย่างหนึ่งนี่ตายไปอีกอย่างหนึ่งนอกจากนั้นมนุษย์นี่ยังสามารถสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาซ้อนขึ้นในโลกของธรรมชาติโลกธรรมชาติเนี่ยเราเห็นอยู่ต้นไม้ภูเขาแม่น้ำท้องฟ้าแต่ว่ามนุษย์นี่เกิดมาแล้วฝึกตัวเองศึกษามีความคิดพัฒนาทำการต่างๆมีการประดิษฐ์สร้างสรรค์มีเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าทำให้เกิดโลกขึ้นมาต่างหากเรียกว่าโลกมนุษย์ซ้อนอยู่ในโลกธรรมชาติเนี่ยเพราะนั้นมนุษย์บางคนนี่เกิดมาแล้วดำเนินชีวิตเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับโลกธรรมชาติเพราะอยู่ในโลกของมนุษย์นี่ก็ในแง่หนึ่งก็แสดงถึงความพิเศษความสามารถของมนุษย์แต่พร้อมกันนั้นมันก็เป็นจุดอันตรายด้วยถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยแปลกแยกออกจากโลกธรรมชาติมาอยู่ในโลกของตัวเองเข้าไม่ถึงโลกธรรมชาติเชื่อมประสานโลกของมนุษย์กับโลกธรรมชาติไม่ได้ก็จะยุ่งอย่างเวลาเนี้ยมนุษย์ฉลาดในแง่หนึ่งแต่ฉลาดน้อยไปคือไม่รอบคอบสร้างโลกของตัวเองแล้วก็ปลีกตัวแปลกแยกจากโลกของธรรมชาติมาอยู่ต่างหากแล้วกลับไปเบียดเบียนทำลายโลกของธรรมชาติที่รองรับโลกของตัวเองอยู่โลกธรรมชาติในรองรับโลกมนุษย์อยู่นะโลกมนุษย์ไม่ได้อยู่ลำพังโดดเดี่ยวโลกมนุษย์จะอยู่โดยอิสระของมันไม่ได้ต้องอาศัยโลกธรรมชาตินี่เรามาสร้างโลกมนุษย์ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเรากลับไปทำลายโลกธรรมชาติที่ซ้อนรองรับเราอยู่นั้นมันก็เลยเกิดปัญหาเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเป็นต้นอย่างที่เราพบกันอยู่นี่ก็เป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้นที่มีความสามารถพิเศษแต่ว่าเราจะจัดการกับความสามารถของเราอย่างไรอันนี้เราก็ต้องมาดูเพราะตกลงว่าในที่นี้ต้องการให้เห็นว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยที่เป็นสัตว์พิเศษเนี่ยมันอยู่ดีได้ด้วยการศึกษาคือการฝึกการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นคนเราก็เลยสำคัญว่าจะต้องรู้ธรรมชาติของตัวเองเนี่ยถ้าคนไหนรู้ธรรมชาติของเราเองว่าอ๋อมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้จะต้องฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วแย่ที่สุดมนุษย์เราไม่ฝึกไม่ศึกษาไม่เรียนรู้สิแย่กว่าสัตว์ชนิดอื่นเลยสู้ช้างสู้ม้าสู้วัวไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสัตว์อื่นมันอาศัยสัญชาตญาณมันทำได้มันอยู่ได้แต่มนุษย์นี่ไม่เรียนรู้นี่อยู่ไม่รอดพอเรียนรู้นี่ก็ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นต้นสอนกัน
นานด้วยสัตว์นี่มันบางทีเกิดมาวันเดียวมันเดินได้แล้วอย่างโคเนี่ยออกมาเดียวเดียวแล้วเดินแล้วแต่มนุษย์นี่ต้องฝึกทุกอย่างเรียนรู้ทุกอย่างนั่งนอนกินขับถ่ายเดินพูดต้องมีผู้ที่ฝึกศึกษาสอนให้เรียนรู้กันเป็น10ปีกว่าจะอยู่รอดแต่ทีนี้มนุษย์เราเนี่ยเมื่อรู้ธรรมชาติตัวเองว่าเออเรานี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เรียนรู้ได้จะต้องฝึกศึกษาถ้าเราฝึกศึกษาเราก็เจริญก้าวหน้าเลยไปเราก็ไม่พอใจแค่เรียนรู้พออยู่รอดเราต้องเรียนรู้ให้อยู่ดีนะให้เป็นสัตว์ประเสริฐนั้นในทางพุทธศาสนาก็เน้นเรื่องความสำคัญของการฝึกการศึกษาว่ามนุษย์อย่างที่ว่าแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่ใครจะมาพูดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่ถูกหลักพุทธศาสนาไม่ได้ยอมรับว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐต้องพูดให้เต็มว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่ให้ลองไปคิดดูให้ดีที่ฝึกนี่คือการศึกษานั้นในพุทธศาสนานี้ท่านเน้นไว้อย่างเอายกบาลีก็ได้เช่นทันโตเศรษฐโมนุสเสสุในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐสุดท่านไม่จะยอมรับว่าอยู่ๆมนุษย์จะประเสริฐขึ้นมาใครจะไปพูดพุทธศาสนาไม่ยอมรับด้วยนะต้องฝึกต้องศึกษาจึงจะประเสริฐเอาละเรามีเงื่อนไขนี่ก็รวมความก็คือว่าเราจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการศึกษาพัฒนาเรื่อยไปนี่การศึกษาของมนุษย์เนี่ยมันก็อาศัยอะไรอาศัยท่านเรียกว่าปัจจัยปัจจัยนี่มีภายในกับภายนอกคนเราจะเรียนรู้จะฝึกตนได้เนี่ยเรามีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์นะเราก็เริ่มด้วยว่าเรารู้ธรรมชาติของเราแล้วจะประเสริฐได้ในการฝึกเราก็มีจิตสำนึกในการศึกษาถ้าคนใดสร้างจิตสำนึกนี้ขึ้นมาได้คนนั้นเนี่ยมีหวังที่จะเจริญก้าวหน้าแน่นอนนะเพราะว่าเขาจะมีจิตสำนึกตัวนี้คอยเตือนใจตลอดเวลาเวลาพบประสบการณ์สถานการณ์อะไรเนี่ยมองไปการเรียนรู้หมดพอมีการเรียนรู้มองไปการเรียนรู้เราก็ได้ตลอดเวลาอันนี้ก็ต้องเอาธรรมชาติของตัวเองเนี่ยมาใช้ให้ได้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของตนเองทีนี้ในการที่จะศึกษานอกจากมีจิตสำนึกในการศึกษาหรือฝึกตนแล้วก็จะต้องอาศัยปัจจัยภายในภายนอกทีนี้คนเราเกิดมาตอนแรกเนี่ยเราก็อยู่กับพ่อแม่อยู่ในครอบครัวก่อนคนที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือพ่อแม่จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญในเมื่อการศึกษามันเป็นชีวิตของเราเพราะฉะนั้นชีวิตเราเริ่มต้นเกิดมามันก็ต้องเริ่มศึกษาชีวิตเกิดมามันก็ต้องพยายามอยู่ให้รอดก็ต้องเรียนรู้ต้องใช้ตาดูหูฟังเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เนี่ยอยู่ไม่ได้พอเกิดออกมาพบเห็นประสบการณ์สิ่งรอบตัวไม่รู้คืออะไรสักอย่างไม่รู้ว่ามันจะเป็นคุณหรือเป็นโทษกับตัวเองไม่รู้จะปฏิบัติต่อมันอย่างไรตอนนี้ติดขัดอึดอัดขัดข้องแล้วท่านเรียกว่าไม่มีความรู้เกิดมาไม่มีความรู้หรือมีความไม่รู้นะคนเราเกิดมามีเหมือนกันคือมีความไม่รู้นะถ้ามีความไม่รู้เจออะไรไม่รู้จะทำไงก็อึดอัดขัดข้องเพราะนั้นท่านเรียกว่าความไม่รู้นำมาซึ่งปัญหาอันนี้ความไม่รู้นี่เรียกว่าอวิชชาปัญหาเรียกว่าความทุกข์เพราะฉะนั้นอวิชชาเป็นที่มาของความทุกข์หรือเป็นปัจจัยของความทุกข์เมื่อเรามีความไม่รู้หรืออวิชชาทำให้เกิดปัญหาความทุกข์เราจะทำไงท่านบอกเรามีอุปกรณ์ติดตัวมานะที่เราจะแก้ปัญหาได้คือทุกคนเกิดมานี่มีอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมาไว้ติดต่อกับโลกภายนอกนี่แหละเป็นเครื่องมือของเราที่เราจะแก้ปัญหาเราจะรู้เราก็จะต้องเรียนรู้ขึ้นมาแล้วเราก็จะแก้ปัญหาเราก็จะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องแต่ว่ามีคนช่วยก็คือพ่อแม่ของเราเนี่ยนี่หมายเลือดการศึกษามาเริ่มต้นพร้อมกับชีวิตเริ่มต้นเพราะนั้นการศึกษาก็ต้องเริ่มต้นที่บ้านในครอบครัวอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดานั้นถ้าเราจะดำเนินชีวิตเองนี่ยากมากก็ต้องมีคนที่มาช่วยก็คือคนใกล้ชิดที่สุดซึ่งโดยพื้นฐานโดยธรรมชาติเนี่ยมีคุณธรรมคือเมตตากรุณามีความรักอยู่ในใจเรียกว่ามีเมตตาอยู่แล้วท่านปรารถนาดีอยากให้เรามีความสุข
ท่านก็อยากจะให้เราอยู่รอดและอยู่ดีได้ด้วยนั้นพ่อแม่ก็จะมาช่วยตรงเนี้ยช่วยให้เราฝึกศึกษาเรียนรู้การที่พ่อแม่ช่วยเนี่ยช่วยเลี้ยงเลี้ยงก็คือช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองการเลี้ยงคือการอะไรเช่นเราจะเอาวงล้อสักวงหนึ่งแต่ก่อนนี้เด็กชอบเอามาตีให้มันวิ่งไปโดยไม่ล้มการกระทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าเลี้ยงเลี้ยงก็หมายความว่าทำให้ล้อนั้นมันดำรงอยู่ได้ไปได้ด้วยตนเองนี่ที่พ่อแม่เลี้ยงลูกก็คือว่าพยายามจะช่วยให้ลูกเนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองนี่เมื่อไรลูกดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองดำเนินชีวิตได้เองแล้วดีแล้วพ่อแม่ก็วางใจได้ก็เลิกเลี้ยงนั้นการเลี้ยงก็คือการช่วยประคับประคองเกื้อหนุนในเบื้องต้นเพื่อให้ลูกเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองการที่ลูกจะดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองคือทำอะไรก็คือเรียนตลอดเวลาก็คือเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้เรียนสิ่งที่พ่อแม่สอนนั่งกินยืนเดินพูดอะไรต่างๆเราเนี่ยพ่อแม่ก็สอนเราก็เรียนรู้ไปเรียนรู้ไปฝึกหัดตัวเองไปนั้นการเลี้ยงก็จะคู่กับการเรียนพ่อแม่เลี้ยงลูกก็เรียนไปเพราะนั้นการเลี้ยงก็คือกระบวนการช่วยเกื้อหนุนการเรียนของลูกอันนี้จะต้องจำไว้ถ้าการเลี้ยงไม่มีการเรียนก็กลายเป็นการเลี้ยงที่ว่างเปล่าบางคนเข้าใจว่าเลี้ยงคือเอาอาหารเอาอะไรต่ออะไรมาให้กับลูกบำรุงบำเรอไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเพียงเครื่องประกอบหมายความว่าพ่อแม่เอาอาหารเครื่องดื่มนมที่อยู่อาศัยปัจจัย4นี่มาช่วยเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้ลูกเนี่ยได้พร้อมที่จะเรียนเรียนก็เพื่อลูกจะได้สามารถดำเนินชีวิตที่ดีได้ด้วยตนเองนั้นตกลงว่าพ่อแม่ก็มาเป็นผู้เกื้อหนุนแต่หน้าที่ในการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคนของทุกชีวิตอย่างที่บอกแล้วว่าชีวิตคือการศึกษาชีวิตที่ดีก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนี่พ่อแม่ก็มาเริ่มช่วยเกื้อหนุนเราก็ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไรการศึกษาก็เริ่มต้นเมื่อนั้นเพราะนั้นถ้าใครถามบอกว่าการศึกษาเริ่มต้นที่ไหนก็บอกเริ่มต้นพร้อมกับชีวิตเริ่มแล้วชีวิตเริ่มที่ไหนเริ่มในบ้านเพราะฉะนั้นการศึกษาเริ่มในบ้านพอเริ่มในบ้านเอาแล้วทีนี้พ่อแม่ก็มีบทบาทสำคัญวันนี้ในการศึกษาปัจจุบันเนี่ยเรามักจะเน้นที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาโดยมักจะมองข้ามเรื่องบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ครอบครัวไปเสียเนี่ยอันนี้จะเป็นอันตรายเพราะว่ากว่าจะไปถึงโรงเรียนเนี่ยการศึกษามันเข้าไปเป็นพื้นฐานชีวิตของคนแล้วเวลาไปถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นคุณสมบัติเป็นแกนของชีวิตเนี่ยมันเสร็จไปแล้วครูโดยมากจะได้แค่ไปเติมไปเสริมไปแต่งไปเพิ่มให้บางทีก็ไปให้วิชาเฉพาะอย่างแม้แต่ว่าวิชาสำหรับไปทำมหาลัยชีพแต่ว่าการศึกษาที่แท้มันต้องเกิดขึ้นเป็นคุณสมบัติในชีวิตของเราและตัวคุณสมบัติในชีวิตของเราที่จะให้เป็นอยู่ได้ดีนี่แหละคือเนื้อแท้ของการศึกษาซึ่งจะเกิดขึ้นพออยู่ที่บ้านนี่เราได้การศึกษาพื้นฐานของชีวิตไปแล้วนั้นการศึกษาในบ้านนี่พระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นมากทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าพ่อแม่นี้เราเรียกว่าเป็นอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นก็คือครูอาจารย์คนแรกหลายท่านคงเคยได้ยินคำบาลีที่บอกว่าปุพพาจริยาติวุจเรแปลว่าพ่อแม่นี้ท่านเรียกว่าเป็นบูรพาจารย์บูรพาจารย์ก็คืออาจารย์คนแรกหรืออาจารย์ต้นเมื่อครูพ่อแม่ครูอาจารย์ต้นเนี่ยพ่อแม่จะต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีนั้นถ้าพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่ลูกก็แสดงว่าพ่อแม่บกพร่องนั้นพอลูกจะไปถึงโรงเรียนเนี่ยบางทีก็แทบจะสายไปแล้วนะต้องครูเก่งจริงๆจึงจะมาแก้ปัญหาที่ติดไปจากบ้านที่พ่อแม่ไม่ได้ให้การศึกษาที่ดีกับลูกแต่เราก็ต้องยกย่องว่าครูอาจารย์ที่ทำได้อย่างนั้นนี่เป็นผู้มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งที่ว่ามันแกนมันไม่ค่อยดีและยังไปสามารถไปแก้ไปไขไปแต่งไปสรรไปจัดให้มันดีได้นะก็เลยครูอาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยมันเป็นผู้เสริมแล้วก็ทำให้ก้าวต่อไปแต่วางพื้นฐานนี้ก็ต้องวางฐานกันที่บ้านในครอบครัวในบ้านนี้บทบาทที่สำคัญที่จะทำให้เกิดวิถีชีวิตที่ดีงามจะเรียกวิถีพุทธอะไรก็ได้เพราะว่าวิถีพุทธก็คือชีวิตเป็นการศึกษาอย่างที่ว่ามาทำยังไงพ่อแม่จึงจะมีบทบาทที่ถูกต้องบทบาทหนึ่ง
คนเราเนี่ยพอมีการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติมันเสร็จไปในระยะแรกเลยก็คือท่าทีการมองโลกความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยอันนี้สำคัญมันเสร็จไปจากบ้านในชีวิตระยะแรกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะเน้นจุดเนี้ยถ้าเราเห็นสิ่งรอบตัวเราเป็นปฏิปักษ์ในลักษณะที่ไม่ดีมีความก้าวร้าวรุนแรงอยู่เสมอคนนั้นหรือเด็กนั้นมักจะมีความโน้มเอียงที่จะมีท่าทีความรู้สึกมองโลกในเชิงเป็นปฏิปักษ์ก้าวร้าวรุกรานแต่ถ้าหากว่าได้รับความเมตตากรุณาอย่างดีมีความอบอุ่นในชีวิตก็จะมองโลกในแง่ดีมีความรู้สึกเป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมโลกกับเพื่อนมนุษย์หรือว่าอยู่กับพ่อแม่ที่แนะนำให้มองชีวิตมองธรรมชาติแวดล้อมสวยงามเขาก็จะเริ่มมองแง่ของโลกที่มันสวยงามที่มันดีแล้วก็มองในแง่ของสิ่งที่น่าเรียนรู้พ่อแม่ก็จะแนะนำว่าอันโน้นอย่างนั้นอันนี้อย่างนี้เด็กก็จะมีความอยากรู้มากขึ้นมากขึ้นก็มองโลกในแง่ของสิ่งที่น่ารู้อยากจะออกไปเรียนรู้นะมีอะไรที่อยากจะไปร่วมพ่อแม่ก็ทำโน่นทำนี่ชวนลูกทำต่อไปลูกก็เกิดทัศนคติที่จะไปร่วมในการสร้างสรรค์ไปอยู่ในโลกก็ไปทำโน่นทำนี่ทำการสร้างสรรค์เนี่ยคือการวางฐานการมองโลกมองชีวิตให้แก่ลูกอันนี้ทางพระท่านเรียกว่าการทำหน้าที่แสดงโลกนี้แก่ลูกอันนี้เป็นหน้าที่ที่หนึ่งของพ่อแม่ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งเวลาเนี้ยเรากำลังจะพลาดถ้าหน้าที่ที่หนึ่งนี้พลาดไปแล้วเนี่ยจะแก้ไขลำบากมากเพราะว่ามันเป็นท่าทีทัศนคติพื้นฐานของคนบทบาทปัจจุบันนี้ได้ย้ำอยู่เสมอว่าพ่อแม่เรากำลังยกบทบาทนี้ให้แก่สื่อมวลชนทีวีไอทีต่างๆพวกทีวีก็เข้าไปอยู่ถึงห้องนอนของลูกวิดีโออะไรต่ออะไรก็มีในนั้นมีแต่ภาพอะไรบ้างบางทีก็เป็นภาพของความโหดร้ายการทะเลาะการฆ่าฟันการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการแย่งชิงนะแล้วก็ภาพแห่งความลุ่มหลงมัวเมาการเห็นแก่ตัวจะเอาให้แก่ตัวนะการจะเอาชนะกันอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ที่ลูกเห็นถ้าไม่มีผู้ชี้นำที่ดีเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกต่อโลกต่อเพื่อนมนุษย์อย่างนั้นเด็กจะมองว่าโอ้โลกนี้คือแดนที่เราจะต้องไปเอาให้กับตัวให้มากที่สุดต้องไปแย่งชิงกับคนอื่นต้องไปเอาชนะเขาต้องไปกำจัดศัตรูแล้วก็มองในแง่รู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งเป็นปฏิปักษ์จะต้องไปสู้กันอันนี้ก็คือการพัฒนาท่าทีการมองโลกมองชีวิตตั้งแต่เบื้องต้นนี่คือการศึกษาที่ผิดถ้าพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่นี้ก็พลาดตั้งแต่ต้นแล้วนี่ก็คืออันที่หนึ่งนั้นจึงต้องย้ำกันอยู่เสมอว่าเราจะต้องเน้นให้ครอบครัวทำหน้าที่ที่หนึ่งเนี่ยก็คือพ่อแม่ต้องทำหน้าที่แสดงโลกนี้แก่ลูกถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่เรียกว่านำเสนอโลกนี้แก่ลูกนะคนเราเกิดมาเนี่ยเราเห็นรอบตัวไปหมดอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดทั้งฟ้าทั้งน้ำทั้งดินภูเขาป่าไม้เนี่ยเราเห็นพร้อมกันหมดเนี่ยแต่เราเห็นเพียงบางแง่เท่านั้นคนเราเนี่ยเห็นอะไรไม่ได้เห็นหมดทุกอย่างหรอกเห็นได้แง่มุมหนึ่งเท่านั้นน่ะและแง่มุมไหนก็อยู่ที่แง่ของการมองแง่ความสนใจแง่ของเจตนาเนี่ยถ้าเรามองตั้งแง่ผิดเราก็ได้ความหมายที่ผิดพัฒนาท่าทีทัศนคติที่ผิดถ้าก็มองแง่ถูกนะอย่างพ่อแม่มีทัศนคติที่ถูกมีเมตตามีความรักต่อลูกก็จะมาชี้ในแง่ที่ดีให้เกิดความชื่นชมอย่างที่เคยยกตัวอย่างบ่อยๆแม้แต่ตัวพ่อแม่เองนั่นแหละตัวพ่อแม่ที่ปรากฏกับลูกเนี่ยก็คือการแสดงโลกนี้กับลูกก็หมายความว่าตัวพ่อแม่เองเนี่ยเป็นผู้แสดงเป็นตัวแสดงบทบาทแก่ลูกแสดงไงพ่อแม่นี่เป็นตัวแทนของมนุษยชาติพ่อเป็นตัวแทนของมนุษย์ผู้ชายแม่เป็นตัวแทนของมนุษย์ผู้หญิงทั้งโลกเลยลูกเกิดมาก็ทันทีก็ได้เห็นพ่อได้เห็นแม่นั่นคือตัวแทนมนุษย์ทั้งโลกนี่ตัวแทนมนุษย์ที่พ่อแม่มองที่ลูกมองเห็นเนี่ยเป็นตัวแทนที่ดีใช่ไหมเป็นตัวแทนมนุษย์ผู้ชายคนนี้มีความรักนี่
มาก็ช่วยเหลือเราไม่มาทำร้ายเลยยิ้มแย้มแจ่มใสช่วยประคับประคองผู้หญิงที่เป็นตัวแทนของโลกก็เหมือนกันมาถึงเราก็มาโอบอุ้มมาช่วยเหลือทุกอย่างก็มีความรู้สึกที่ดีเราก็พัฒนาเราก็มองโลกมนุษย์ลงมองเพื่อนมนุษย์เนี่ยที่มีพ่อแม่เป็นตัวแทนในแง่ดีในแง่ของความรู้สึกเป็นมิตรมีเมตตาไมตรีเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยท่านก็แนะนำญาติมิตรพี่น้องก็แนะนำแต่ในทางที่ดีให้เรียนรู้ให้ศึกษาสิ่งดีๆทั้งนั้นเพราะความรักความปรารถนาดีดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยพ่อแม่จะนำเสนอโลกนี้แก่ลูกในทางที่ดีงามเป็นประโยชน์กับชีวิตแม้โลกพ่อแม่จะไม่ฉลาดเท่าไหร่แต่ว่าโดยคุณธรรมที่มีมาเนี่ยทำให้ดีไปเองแต่นี้ถ้าพ่อแม่มีปัญญาด้วยนะยิ่งดีใหญ่เลยพ่อแม่ก็จะทำด้วยความรู้ความเข้าใจความตั้งใจว่าโอ้เราจะต้องให้ลูกเนี่ยได้มีทัศนคติต่อโลกอย่างไรต่อชีวิตอย่างไรต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรต่อธรรมชาติแวดล้อมอย่างไรนะให้มีความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์นี่มีเมตตาไมตรีจิตมิตรภาพมองธรรมชาตินี้เป็นสิ่งสวยงามน่าชื่นชมมองโลกทั้งสิ่งทั้งหลายในโลกนี้น่าเรียนรู้เป็นสิ่งที่เราจะไปเรียนไปรู้ศึกษาได้มากมายแล้วก็มองว่าโลกนี้เราจะไปร่วมสร้างสรรค์เนี่ยถ้าดำได้อย่างนี้แล้วก็เนี่ยก็เป็นการปลูกสร้างทัศนคติพื้นฐานที่ดีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยของชีวิตที่แท้จริงแต่นี้ถ้าลูกไปเจอปึ๊บปั๊บขึ้นมาก็เจอแต่ทีวีวิดีโอยิงกันฟันกันฆ่ากันเลือดนองจออะไรเงี้ยแล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ทัศนคติที่ไม่ดีต่อโลกความรู้สึกที่จะเข้าไปร่วมโลกไม่ใช่แบบสร้างสรรค์ช่วยกันเกื้อหนุนแล้วตอนนี้จะไปแช่งแย่งชิงแล้วจะเอาชนะจะกำจัดอันนั้นเวลานี้จึงเสี่ยงภัยแม้เราจะมีเทคโนโลยีที่เจริญแต่การศึกษาของเราเนี่ยเอื้ออำนวยหรือเปล่าที่เราจะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณประโยชน์นะเริ่มต้นพ่อแม่ก็จะต้องมาช่วยกำกับการแสดงโลกนี้แก่ลูกของทีวีเป็นต้นโดยให้ทีวีได้นำเสนอแต่สิ่งที่ถูกต้องนะช่วยเลือกคัดจัดสรรให้ลูกหรือว่าเวลาลูกดูก็มาช่วยร่วมดูด้วยมาช่วยชี้แนะว่าให้มองอย่างไรนะและจะได้แง่มุมที่เป็นประโยชน์ได้ประโยชน์และได้ความรู้ได้ความจริงอันนี้ก็คือเริ่มแรกนี่เป็นตัวอย่างพอได้อย่างนี้แล้วการศึกษาเริ่มต้นชีวิตที่ดีงามก็เริ่มต้นแล้วต่อไปลูกไปโรงเรียนก็จะไปเสริมไปเติมนะถ้ามีพื้นฐานทัศนคติที่ดีอย่างนี้แล้วก็เช่นว่ามีความรู้สึกท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายในโลกแบบเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้อย่างเงี้ยพอไปโรงเรียนลูกก็พร้อมที่จะเรียนเท่านั้นเองอยากจะเรียนอยากจะได้ความรู้อะไรต่างๆพัฒนาความรู้ใฝ่รู้เป็นต้นขึ้นมานั้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างแรกของบทบาทของพ่อแม่หรือการศึกษาในครอบครัวแต่ไม่ใช่เท่านั้นทีนี้จะขอพูดอีกอย่างหนึ่งคือการพูดเรื่องการศึกษาเนี่ยมันพูดได้หลายแง่ถ้าเราจะพูดหลักทั่วไปเนี่ยมันก็กว้างเกินไปที่เราจะมาพูดกันในเวลาเท่านี้ตอนนี้เราก็มาพูดได้บางแง่บางมุมบางจุดบางส่วนนี่บางส่วนที่อาตมาจะยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ก็เน้นเรื่องการนำเสนอโลกนี้แก่ลูกนะทีนี้ก็มาดูว่าอีกอันหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาของมนุษย์ก็คือการพัฒนาความสุขคนเราไม่ค่อยพูดว่าความสุขนี่มีความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตของคนอย่างไรชีวิตที่ดีนั้นแน่นอนทุกชีวิตต้องการพ้นทุกข์พบสุขเราก็อยากพ้นทุกข์เท่านั้นแหละไม่มีใครอยากเจอทุกข์นี่ว่าเราก็อยากหาความสุขแต่ว่าเราหาความสุขเป็นไหมในทางพุทธศาสนานั้นท่านสอนว่าความสุขนั้นพัฒนาได้การศึกษาในความหมายหนึ่งก็คือการมาพัฒนาความสุขแต่ยิ่งกว่านั้นลึกลงไปท่านเรียกว่าการพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขอันนี้เป็นจุดที่สำคัญตอนนี้เป็นทางแยกคือมนุษย์เนี่ยมันจะมี2 อย่างในเรื่องความสุขในขั้นต้นๆ 1. การหาความสุขกับ2การมีความสุขนะมนุษย์พวกหนึ่งนี้ก็จะพยายามหาความสุขแล้วก็พัฒนาความสามารถที่จะหาความสุขการศึกษาเล่าเรียนกันในปัจจุบันเนี่ยไปในทางนี้มากคือพัฒนาความสามารถที่จะหาความสุขไอ้ความสุขมันไม่ได้โดยตรงนี่มันต้องมีสิ่งเสพบริโภควัตถุต่างๆก็เลย
ความหมายเต็มก็บอกว่าการพัฒนาความสามารถที่จะหาวัตถุมาบำรุงบำเรอความสุขแต่เขาลืมไปอีกว่าอีกด้านหนึ่งก็คือคนเราเนี่ยมีความสามารถที่จะมีความสุขและความสามารถที่จะมีความสุขนี้พัฒนาได้และการศึกษาที่แท้นี่จะเข้าถึงเนื้อตัวเป็นแก่นเป็นแกนเป็นสาระของชีวิตเนี่ยมันต้องพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขขอให้คิดดูว่าเราสามารถหาความสุขไอ้สิ่งที่จะบำเรอความสุขนั้นอยู่ข้างนอกกับการที่เราสามารถมีความสุขเนี่ยอันไหนเป็นตัวการศึกษาที่แท้การศึกษาที่แท้อยู่ที่การพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขฉะนั้นอย่างน้อยต้องให้เดือดดุลกันคือพัฒนาความสามารถที่จะหาความสุขกับพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขก็เลยจะมาพูดเรื่องของที่โรงเรียนเลยจะได้มาดูเรื่องความหมายของความสุขและที่สัมพันธ์กับการศึกษาในแง่นี้เราไปโรงเรียนเวลาไปโรงเรียนครูอาจารย์ก็จะได้รับคำแนะนำสั่งสอนบอกว่าต้องจัดบรรยากาศให้ดีนะให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขนะเราก็อยากให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขเด็กเรียนมีความสุขได้ก็ดีแต่ว่าระวังเหมือนกันนะเราต้องแยกดูความสุขของคนนี้ขึ้นต่อ1ปัจจัยภายนอก2ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็คืออ้าวอย่างง่ายที่สุดก็หลายคนก็จะบอกว่าอ้อฉันจะมีความสุขเมื่อฉันได้ดูรูปสวยๆได้ฟังเสียงเพราะๆดนตรีที่ชอบเพลงที่ชอบและได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อยเป็นต้นอย่างนี้ฉันมีความสุขอันนี้ก็เป็นความสุขที่อาศัยปัจจัยภายนอกนี่เป็นปัจจัยภายนอกอย่างหนึ่งแล้วปัจจัยภายนอกอย่างที่สองก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะที่เป็นเพื่อนเป็นครูอาจารย์เป็นพ่อแม่ที่มีความรักมีไมตรีจิตมิตรภาพต่อเราพอเราเจอคนอย่างนั้นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสช่วยเหลือเกื้อหนุนกันเราก็บอกเราก็มีความสุขอันนี้ครูอาจารย์ก็มาช่วยได้เราก็จะจัดสรรพยายามให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขเราก็อาจจะนึกไปถึงวัตถุสิ่งที่จะช่วยให้อำนวยความสะดวกสบายให้เด็กได้ตาดูหูฟังสิ่งที่ชอบใจมีความสุขอันนี้อันหนึ่งปัจจัยภายนอกสองก็คือตัวครูเองก็เป็นคนมีเมตตามีความรักใคร่ปรารถนาดีจัดบรรยากาศการเล่าเรียนให้มีความสุขสภาพแวดล้อมบรรยากาศมีความสุขอันนี้ก็ดีเลยนะเรียนอย่างมีความสุขเด็กก็สนใจเล่าเรียนจิตใจก็ไม่เบื่อหน่ายไม่ท้อแท้ไม่หงุดหงิดนะสบายใจก็ดีอันนี้ได้ขั้นหนึ่งแต่ว่าไม่พอตราบใดที่ยังไม่ถึงปัจจัยภายในแล้วยังพอไม่ได้ยังไม่เป็นการศึกษาที่แท้จริงบอกว่าครูนี่จะไปจัดบรรยากาศจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สนุกสนานให้มีบรรยากาศที่ร่าเริงผ่องใสมีความสุขเท่านี้ไม่พอแต่ขาดไม่ได้มันเป็นปัจจัยด้านหนึ่งแต่เป็นปัจจัยภายนอกทำไมจึงบอกว่าไม่พออันนี้เป็นความสุขแบบจัดตั้งเราจัดตั้งในโรงเรียนในห้องเรียนจัดบรรยากาศกิจกรรมแต่โลกนี้ชีวิตนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดไปเด็กไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนตลอดไปหรอกโลกชีวิตแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรื่อยไปจะให้เด็กพบอย่างนี้ตลอดไม่ได้เราได้แต่จัดตั้งให้เขาถ้าอยู่กับการจัดตั้งในมายั่งยืนความสุขที่อยู่กับการจัดตั้งนี้ไม่ยั่งยืนนะเพราะเด็กออกไปแล้วไม่ไปพบสภาพจัดตั้งอย่างนี้ไปเจอไอ้โลกที่เป็นจริงมันน่ารักบ้างน่าชังบ้างมันกระทบกระทั่งกระแทกกระทันเขาอะไรต่ออะไรเขาก็รับไม่ไหวฉะนั้นที่เขาจัดสรรปัจจัยเกื้อหนุนความสุขให้มีกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นต้นให้มีความสุขเนี่ยมันไม่ใช่จบในตัวมันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นเพียงสื่อเพื่อจะเกื้อหนุนให้พัฒนาปัจจัยภายในขึ้นมาปัจจัยภายในคืออะไรเมื่อปัจจัยภายในเกิดแล้วนั่นแหละเด็กจึงจะมีความสุขที่แท้จริงและเป็นตัวของตัวเองในการที่จะมีความสุขต่อจากนั้นเขาจะออกไปอยู่ในโลกในชีวิตท่ามกลางความผันผวนเปลี่ยนแปลงมรสุมอย่างไรไม่เป็นไรเขาจะรู้จักมีความสุขได้นี่แหละก็คือการศึกษาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการจัดตั้งในห้องเรียนเนี่ยเป็นเพียงปัจจัยเกื้อหนุนนะเพื่อสร้างของจริงก็เป็นอันว่าถ้าอยู่ด้วยการจัดตั้งไม่ยั่งยืนแต่การจัดตั้งมีขึ้นเพื่อสร้างสิ่งที่แท้หมายความว่าการจัดตั้งก็เพื่อสร้างของจริงนะเราจัดตั้งเพื่อสร้างของจริงนะไม่ใช่จัดตั้งแล้วจบแค่นั้นเพราะนั้นเราจะไปจบแค่ที่ให้นักเรียนเรียนในบรรยากาศที่มีความสุขครูอาจารย์มีเมตตากรุณาดีไม่ดีกลายเป็นเอาใจไม
ม้แต่พ่อแม่ก็เหมือนกันพ่อแม่ก็จะพยายามเอาใจให้ลูกได้มีวัตถุอาหารอร่อยกินเลี้ยงดูให้เงินทองใช้แล้วพ่อแม่เองก็มีเมตตากรุณาดีไม่ดีลูกเสียเพราะว่าไม่ฉลาดไม่ได้โยงเข้าหาปัจจัยภายในแล้วเด็กก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาคุณสมบัติซึ่งจะทำให้เขามีความสุขได้ด้วยตนเองก็ต้องพึ่งพาเรื่อยไปพึ่งพาให้คนอื่นมาจัดตั้งมาจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปไม่ได้โลกนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นก็เราก็โยงปัจจัยภายนอกเข้าไปหาปัจจัยภายในอันนี้การจัดตั้งที่ว่าก็จะเป็นประโยชน์นี้ถ้าเราหยุดแค่ปัจจัยภายนอกเดี๋ยวมาพูดกันก่อนว่ามันจะมีข้อเสียอย่างไรเช่นอย่างพ่อแม่ก็ตามครูอาจารย์ก็ตามโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเห็นได้ชัดอยู่กับลูกตลอดเวลาถ้าพ่อแม่เนี่ยจัดตั้งแล้วก็จัดสรรอะไรต่างๆให้ลูกเนี่ยได้มีความสุขแบบอาศัยปัจจัยภายนอกจะเป็นวัตถุสิ่งของสิ่งเสพบริโภคตลอดจนตัวครูตัวพ่อแม่เองก็ตามเนี่ยจะเป็นยังไงถ้ามีแต่เมตตาความรักใคร่เด็กเนี่ยหนึ่งต่อไปจะอ่อนแอเนี่ยสู้ชีวิตไม่เป็นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รับผิดชอบตัวเองไม่ได้ต้องให้พ่อแม่ทำให้เรื่อยช่วยเหลือเรื่อยเนี่ยหนึ่งอ่อนแอสองเป็นคนพึ่งพาต้องพึ่งพาพ่อแม่เพราะทำไม่เป็นสามก็คือไม่รู้จักความจริงของชีวิตไม่รู้จักความเป็นธรรมไม่รู้จักกติกากฎเกณฑ์ในชีวิตในสังคมความเป็นจริงของธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นต้นนีไม่สามารถแม้แต่รักษาหลักการของสังคมออกไปอยู่ในสังคมแล้วก็จะเอาแต่ระบบของการที่ต้องมีคนช่วยเหลือเกื้อหนุนกันอยู่เป็นส่วนตัวเรื่อยไปนี่ก็เสียแล้วถ้าหากว่าเอาใจโอมากเกินไปเนี่ยลูกจะเป็นนักเรียกร้องเป็นนักเรียกร้องก็คือว่าจะเอาอย่างเดียวนี่คราวนี้ไม่ดีแล้วทีนี้ถ้าพัฒนาพอดีจัดสรรปัจจัยแวดล้อมที่พอดีมีเมตตากรุณาลูกก็พัฒนาทัศนคติที่ดีอย่างที่ว่าเมื่อกี้มีมิตรไมตรีมีความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มีความรักใคร่อบอุ่นอันนี้เป็นความรู้สึกที่ดีและพร้อมที่จะช่วยคนอื่นคือพ่อแม่ที่ช่วยเรามีเมตตากรุณาเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เราจะได้ไปมีเมตตาช่วยเหลือคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายที่จะรอรับท่าเดียวถ้าอย่างนั้นแล้วก็การศึกษามันก็ผิดทางไปเลยเอาละทีนี้ปัจจัยภายนอกมากวนหนุนก็นำไปสู่ปัจจัยภายในปัจจัยภายในเมื่อกี้บอกแล้วว่าที่พ่อแม่ครูอาจารย์จัดสรรสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆมานั้นเพื่อเกื้อหนุนให้เราได้ศึกษาตัวเรานั่นแหละต้องเรียนรู้ตัวเราเรียนรู้ยังไงเราก็พัฒนาคุณสมบัติภายในที่ท่านเรียกว่าปัจจัยภายในขึ้นมาปัจจัยภายในอะไรที่จะทำให้เรามีการพัฒนาแม้แต่ความสุขตอนแรกนี้นะพอเราอาศัยปัจจัยภายนอกให้มีความสุขเนี่ยเราจะต้องหาความสุขอยู่เรื่อยเพราะมันอยู่ข้างนอกมันไม่ได้อยู่ในตัวเนี่ยเราต้องหาเราก็ต้องหาสิ่งเสพบริโภคเราก็ต้องหาคนที่เราชอบใจอะไรเป็นต้นเนี่ยต้องหากันอยู่เรื่อยทีนี้ตอนนี้ท่านบอกว่าให้พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขขึ้นภายในคนเรานี่เจอสิ่งที่ชอบใจทางตาหูแต่เห็นรูปสวยเสียงฟังเสียงเพราะเราก็มีความสบายมีความสุขแล้วก็ชอบใจเราก็เลยหาสิ่งที่ชอบแล้วสิ่งที่มันทำให้ไม่สบายไม่ชอบเราก็พยายามหลีกเลี่ยงและเจอสิ่งที่ชอบเราก็มีความสุขเจอสิ่งที่ไม่ชอบเราก็มีความทุกข์นี่คือมนุษย์ปุถุชนถ้าเรียกว่ามนุษย์ที่อยู่ความยินดียินร้ายได้เห็นสิ่งที่สบายก็ชอบใจได้เห็นสิ่งที่ไม่สบายก็ไม่ชอบใจถ้าเรียกก็ยินดียินร้ายอยู่อย่างเงี้ยสุขทุกข์ก็อยู่ที่ยินดียินร้ายชอบชังอันนี้ถ้าเราอยู่แค่นี้นี่เราไม่พัฒนาเพราะว่าสิ่งที่เราชอบชังหรือมีความรู้สึกเนี่ยเราเรียนรู้ได้น้อยเราก็ได้แค่นั้นน่ะเจอสิ่งที่ไม่ชอบเราก็ไม่เอาเราก็เป็นทุกข์เราก็หนีเราก็จะพยายามไปหาสิ่งที่ชอบแต่ทีนี้ว่าขอให้ดูตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนเริ่มมีชีวิตเนี่ยแล้วที่ว่ามันเริ่มที่ชีวิตเนี่ยมันเริ่มที่จุดไหนของชีวิตล่ะอ้าวต้องมาดูละเมื่อกี้บอกแล้วนี่เกิดมาเราโผล่มาในโลกนี้เราไม่รู้จักอะไรสักอย่างแต่ว่าเรามีอุปกรณ์ติดตัวมาสำหรับรู้จักมันก็คือตาหูจมูกลิ้นของเราเพราะนั้นตาหูจมูกลิ้นของเรานี่แหละเป็นทางที่เราจะได้รู้จักโลกเราก็เรียนรู้หาความรู้จากนี้แต่ทีนี้พอดีว่าตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยมันทำหน้าที่สองอย่างเราไม่ค่อยรู้นะ
โดยมากเราจะพูดถ้าถามว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมีไว้ทำไมทำหน้าที่อะไรบ้างหลายคนก็บอกโอ้ยฉันเป็นนักการศึกษาฉันตอบได้แปลว่าทำหน้าที่รับรู้อย่างนี้ให้คะแนน 50% ไม่ถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเดียวทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกันต้องแยกให้ได้อะไรบ้างมันพร้อมกันเลยตาหูทำหน้าที่หนึ่งรู้สึกสองรู้นะจะต้องแยกได้รู้กับรู้สึกรู้สึกนี่อย่างที่ว่าเมื่อกี้พอเห็นรูปสวยงามนะเห็นต้นไม้เขียวใบเขียวขจีอะไรต่ออะไรก็สบายอันนี้ก็เป็นรู้สึกฟังเสียงนี่ได้ยินเสียงที่เอะอะอันนั้นอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเป็นทุกข์แหละเนี่ยก็แล้วแต่ลิ้นก็เหมือนกันไปเจอรสขมก็ทุกข์ไม่สบายพอเจอรสหวานพอดีพอดีก็อร่อยชอบใจอันนี้ก็คือเรื่องของรู้สึกพอรู้สึกเนี่ยพอรู้สึกสบายก็ชอบใจไม่สบายก็ไม่ชอบใจอันนี้ด้านรู้สึกจะมีปฏิกิริยาแบบเนี้ยแล้วคนก็วนเวียนอยู่ที่บอกเมื่อกี้ไงพอรู้สึกสบายชอบใจชอบใจก็จะเอาแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทำไม่ชอบใจก็เจอก็จะหนีจะเลี่ยงแล้วก็มีความทุกข์ทีนี้อีกด้านหนึ่งตาหูจมูกลิ้นของเราเนี่ยทำหน้าที่รู้ก็คือว่ารู้เขียวรู้แดงรู้ยาวรู้สั้นรู้ต้นไม้รู้ว่าเป็นต้นมะม่วงรู้ต้นมะละกอรู้ต้นกล้วยรู้ทุกอย่างไอ้นี่ทำหน้าที่รู้เนี่ยสำคัญนี่มันจะทำหน้าที่พร้อมกันทีนี้คนจำนวนมากเนี่ยไปตามความรู้สึกพอรู้สึกสบายก็ชอบใจจะเอาถ้ารู้สึกไม่สบายก็ไม่ชอบใจจะหนีจะทำลายแล้วสุขทุกข์ก็อยู่ที่ชอบใจไม่ชอบใจก็วนเวียนอยู่แค่นั้นแต่ทีนี้คนที่รู้จักชีวิตจริงว่าอ๋อตาหูจมูกลิ้นของเรานั้นมันทำหน้าที่สองอย่างหน้าที่ที่สองคือรู้นะอ้าวเพราะฉะนั้นเราก็ใช้มันให้ถูกเรียนรู้ซะว่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นอย่างไรอันนี้เป็นเพราะอะไรอันนี้จะใช้ทำอะไรในอันนี้เป็นมาอย่างไรเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอะไรอย่างไรเนี่ยเอาละทีนี้ได้ความรู้เอาละทีนี้ถ้านักเรียนนักศึกษารู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นทำหน้าที่ที่สองตอนนี้การศึกษาจะเริ่มแล้วเพราะนั้นจะต้องแบ่งหน้าที่ให้ถูกต้องว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกันนะหน้าที่รู้สึกไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์เรายังไม่ทันรู้เนี่ยเราต้องอาศัยความรู้สึกก่อนถ้ามันไม่สบายตาเนี่ยเรารีบหนีก่อนเลยเราได้ยินเสียงตูมตามขึ้นมานี่เรารู้สึกแล้วไม่ดีแล้วหนีก่อนนะมันช่วยชีวิตในขั้นต้นแต่มันไม่แท้จริงเราจะปลอดภัยได้ประโยชน์แท้จริงนี่ต้องขั้นรู้นั้นเราก็ก้าวจากรู้สึกไปสู่รู้เราก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยทำหน้าที่รู้ตอนนี้แหละเราก็จะพัฒนาชีวิตของเราการศึกษาก็เริ่มต้นบอกว่าตาดูหูฟังรู้สึกก็อยู่สบายไม่สบายชอบใจไม่ชอบใจแล้วสุขทุกข์ก็อยู่แค่นั้นคนนั้นก็เที่ยววิ่งหาสิ่งที่ชอบแล้วก็หนีสิ่งที่ไม่ชอบอยู่นี่เรื่อยไปทุกสุขทุกข์ของเขาก็อยู่แค่นี้นี่พอเขาใช้ตาดูหูฟังเพื่อรู้นี่เขาจะก้าวหน้าเพราะว่าการทำหน้าที่รู้ของตาหูเนี่ยมันไม่ขึ้นต่อสิ่งที่ชอบไม่ชอบสิ่งที่ชอบก็ได้รู้สิ่งไม่ชอบก็ได้เรียนรู้ เราเรียนรู้ได้หมดสิ่งที่ชอบเราก็ได้เรียนรู้สิ่งไม่ชอบก็ได้เรียนรู้นี่เราเกิดอยากรู้ขึ้นมาตอนนี้มันจะพัฒนาคนเรานี่ความสุขเกิดจากการได้สนองความอยากหรือสนองความต้องการนั่นเองเราต้องการที่จะเสพรสของวัตถุเช่นดูสิ่งที่รู้สึกว่าสวยงามสบายตาหรือสิ่งที่ไพเราะแก่หูเราอยู่กับความรู้สึกเรามีความต้องการเสพด้านความรู้สึกที่สบายชอบใจพอเราได้สนองความต้องการนั้นได้ดูสิ่งสวยงามเป็นต้นเราก็มีความสุขเพราะได้สนองความต้องการนั้นแต่ทีนี้พอเราใช้ตาดูหูฟังเพื่อรู้เพื่อเรียนรู้ขึ้นมาเราเกิดความต้องการรู้อยากรู้ขึ้นมาทีนี้พอเราได้รู้ได้สนองความต้องการเรียนรู้เราก็มีความสุขเพราะว่าความสุขเกิดจากการสนองความต้องการทีนี้พอสุขจากการสนองความใฝ่รู้อยากรู้คราวนี้แหละมีความสุขได้เรื่อยเจอสิ่งที่ชอบก็ได้รู้ก็มีความสุขเจอสิ่งไม่ชอบก็ได้เรียนรู้ก็มีความสุขตอนนี้ท่านเรียกว่าหลุดพ้นขั้นที่หนึ่งนะ
อันนี้แหละอิสระเสรีภาพของมนุษย์มันมาอย่างนี้แล้วความสุขก็พัฒนาจะเห็นได้ว่าความสุขเราเพิ่มแล้วแต่ก่อนนี้ความสุขของเรานี่ต้องอยู่กับสิ่งเสพที่เราชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมพอเจอสิ่งที่ชอบใจเรามีความสุขเจอสิ่งไม่ชอบใจเราทุกข์ความสุขทุกข์ของเราจำกัดมากเรามีโอกาสเจอสิ่งไม่ชอบใจเยอะเหลือเกินแล้วเราจะทุกข์บ่อยๆแต่พอเราพัฒนาความต้องการรู้เราใช้ตาหูเพื่อเรียนรู้ตอนนี้เรามีความสุขประเภทที่สองพัฒนาความสุขชนิดใหม่คือความสุขจากการเรียนรู้ตอนนี้เรียนรู้ได้หมดสิ่งที่ชอบใจก็ได้เรียนรู้สิ่งไม่ชอบใจก็ได้เรียนรู้เลยสุขไปหมดเลยนะตอนนี้สุขทุกสถานการณ์นี่คือการศึกษาที่มีผลต่อความสุขนั้นถ้าใครไม่สามารถพัฒนาความสุขชนิดนี้ขึ้นมาได้อย่าเพิ่งเรียกตัวเองว่ามีการศึกษาเพราะนั้นมันไม่แสดงว่าได้มีการศึกษาเลยเพราะว่ามันไม่มีความสุขจากการศึกษานี่การศึกษาก็เริ่มเรียนรู้เราเรียนรู้เราก็มีความสุขนั่นเด็กที่เป็นอย่างนี้นะพ้นอันตรายเยอะเลยเพราะถ้าเราสุขจากการสนองความรู้สึกท่านเรียกว่าสุขจากเสพใช่ไหมก็จะหาแต่สิ่งชอบใจสิ่งสวยงามไพเราะก็ตามหาสิ่งเสพหาความสุขอยู่เรื่อยไปก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวพอเห็นแก่ตัวแล้วต้องแย่งชิงเบียดเบียนกับคนอื่นมันก็ยุ่งกับสิ่งโลกมันก็เป็นปัญหาอย่างนี้อย่างปัจจุบันเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักความสุขประเภทอื่นรู้จักความสุขประเภทเดียวคือความสุขจากการเสพบริโภคสิ่งที่จะให้ความรู้สึกที่จะเป็นสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเรามีความสุขจากการสนองความต้องการรู้ใฝ่รู้คราวนี้แหละเราก็เดินหน้าไปเลยความสุขของเราไม่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกมากแล้วขึ้นต่อสภาพจิตของเราที่มีความใฝ่รู้เราเจอสถานการณ์ดีไม่ดีชอบใจไม่ชอบใจเราสุขได้ทั้งนั้นได้เรียนรู้ทั้งนั้นเลยตอนนี้แหละเราก็ก้าวหน้าแล้วความสุขแบบนี้ไม่เบียดเบียนใครมีอยู่ในตัวเองเป็นอิสระฉะนั้นจึงได้บอกว่าการศึกษานั้นเป็นการพัฒนาความสุขด้วยแล้วท่านที่ทำหน้าที่ทางการศึกษาจะต้องช่วยเด็กให้ทำอันนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ถ้าเด็กเกิดอันนี้ทางพระท่านเรียกว่าเกิดฉันทะถ้าเด็กยังมีแต่ความต้องการสนองทางด้านความรู้สึกท่านเรียกว่ามีแต่ตัณหาคือต้องการสนองความรู้สึกสบายไม่สบายชอบใจไม่ชอบใจทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เรียกว่าตัณหาแต่ถ้าเมื่อไรเกิดความใฝ่รู้ต้องการเรียนรู้และมีความสุขจากการได้รู้อันนั้นเรียกว่าเกิดฉันทะขึ้นมาพอเกิดฉันทะแล้วเดินหน้าแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่คือรุ่งอรุณของชีวิตที่ดีงามท่านเรียกว่าแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามหรือรุ่งอรุณของการศึกษาพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเมื่อดวงอาทิตย์จะอุทัยย่อมมีแสงอรุณคือแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนฉันใดชีวิตที่ดีงามที่เรียกว่ามันคานประเสริฐก็มีฉันทะคือความใฝ่รู้อยากรู้เนี่ยเป็นตัวนำมาก่อนฉันนั้นนั้นขอให้ทุกท่านเนี่ยจำไว้เลยว่าเราจะต้องพัฒนานี้ให้ได้ทั้งแก่ตนเองแล้วก็แก่เด็กทั้งหลายที่เราจะไปช่วยเขาจะไปสอนเด็กถ้าเป็นครูก็ต้องไปพัฒนาตัวความสุขอันนี้ซึ่งก็หมายถึงการที่ต้องพัฒนาความต้องการใหม่อันนี้ให้ได้แล้วเด็กก็จะพัฒนาถ้าเป็นพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันก็ต้องพัฒนาตัวความใฝ่รู้อยากรู้อันนี้ขึ้นมาแล้วชีวิตของเขาก็จะดีงามแน่พอเด็กมีฉันทะอันนี้มีความต้องการรู้ใฝ่รู้เนี่ยเด็กเรียกหาเองเลยอยากรู้โน่นอยากรู้นี่แล้วชีวิตของเขาพัฒนาโดยเราไม่ต้องไปเรียกร้องนะถ้าเด็กมีแต่ความตัณหาความใฝ่เสพพ่อแม่จะต้องไปคอยบังคับจำจีจำชัยให้เรียนให้รู้เด็กก็ฝืนใจมีความทุกข์แต่ถ้าพอเด็กมีความใฝ่รู้อยากรู้คราวนี้มาเรียกร้องพ่อแม่เองเพราะเรียกร้องที่ดีนะคืออยากรู้นั่นรู้นี่เรียนรู้อยากอ่านหนังสืออยากได้ความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ทีนี้สบายใจได้ว่าเด็กเนี่ยจะต้องพัฒนาแน่นอนในการศึกษาที่ถูกต้องตามกฎธรรมชาติเนี่ยท่านบอกเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันเป็นไปเองนะไม่ต้องไปเรียกร้องท่านบอกว่าเมื่อแม่ไก่ขึ้นไปฟักไข่แล้วถึงเวลาลูกไก่ออกมาไม่ต้องกลัวแต่ถ้าแม่ไก่เนี่ยไปยืนอยู่นอกเล้าแล้วก็ร้องแล้วก็คร่ำครวญอ้อนวอนขอให้ลูกไก่ออกมาจากไข่เถิดเนี่ยท่านบอกว่าไข่เน่าแน่เพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามหลักการที่แท้ในทางพุทธศาสนาการศึกษาไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
นั้นมันเป็นไปเองในชีวิตที่ดีท่านจึงบอกการศึกษากับชีวิตที่ดีงามเป็นอันเดียวกันเมื่อชีวิตที่ดีงามดำเนินไปการศึกษาก็ดำเนินไปเมื่อการศึกษาดำเนินไปก็คือชีวิตที่ดีงามเพราะว่าชีวิตของคนนี้ต้องเป็นอยู่ต้องเจอประสบการณ์ใหม่สถานการณ์ใหม่ต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องคิดแก้ปัญหาตลอดเวลาการศึกษามันเป็นไปเองเพียงแต่ว่าเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราปฏิบัติต่อมันให้ถูกเช่นว่าคิดเป็นมองเป็นอย่างเงี้ยจะให้ตาหูจมูกลิ้นให้เป็นการศึกษามันมาเองนะเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยไม่ต้องอาศัยครูก็ได้นะแต่ครูเป็นกัลยาณมิตรมาช่วยบอกมาช่วยแนะทางเรายังมองไม่เป็นคิดไม่เป็นท่านก็มาชี้แนะหนทางให้นี่แหละอาตมาก็ยกตัวอย่างความสุขที่ว่าพัฒนาและความสุขอย่างนี้แล้วก็เกิดจากปัจจัยภายในพอเกิดจากปัจจัยภายในแล้วเป็นความสุขด้วยตนเองคราวนี้เด็กจะไปอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วเนี่ยเด็กคนนี้มีความต้องการรู้ไปเจออะไรต่ออะไรนี่แกหาความสุขได้เองโดยไม่ต้องให้คนอื่นมาจัดสรรความสุขให้นี่แกก็ไปอยู่ในโลกได้รับผิดชอบตัวเองได้แต่ว่ายังดีกว่านั้นอีกก็คือว่าคนเราเนี่ยในเมื่อเป็นสัตว์ที่มีธรรมชาติที่ต้องฝึกต้องพัฒนาต้องเรียนรู้เนี่ยเราจะมีชีวิตที่ดีงามก็ต้องฝึกเป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกเนี่ยเราก็มีจิตสำนึกอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าโอ้ชีวิตที่ดีจะเจริญงอกงามก้าวหน้าเนี่ยต้องเป็นชีวิตที่มีแบบฝึกหัดต้องรู้จักทำแบบฝึกหัดชีวิตไหนไม่ทำแบบฝึกหัดเนี่ยเอาดียากนะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมองเป็นแล้วไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบคนรวยก็ได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบคนจนก็ได้เปรียบและเสียเปรียบนะแล้วแต่มองถ้ามองไม่เป็นก็เสียเปรียบคนจนบอกว่าฉันเสียเปรียบไม่มีจะกินจะใช้ลำบากทุกอย่างเหลือเกินนะทีนี้คนรวยเรามองในงั้นนั้นเขาก็ได้เปรียบสิมีเงินมีทองใช้เยอะแยะใช่ไหมจะเอาอะไรก็ได้แต่คนร่ำรวยมั่งมีนี่เสียเปรียบเพราะว่าชีวิตของคนเรามันเจริญงอกงามมันต้องทำแบบฝึกหัดคนใดเกิดมาท่ามกลางความสุขจะทำอะไรขยับคือเยื่อนเคลื่อนไหวมันทำได้ตามสบายเลยไม่ได้คิดไม่ได้ฝึกตัวเองสมองไม่พัฒนานะเพราะฉะนั้นเด็กที่ร่ำรวยเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่ฉลาดไม่หาแบบฝึกหัดให้ลูกทำเนี่ยลูกจะแย่ไม่พัฒนารับผิดชอบตัวเองไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันไม่เจอแบบฝึกหัดนะเขาก็พัฒนาไปได้ทีนี้คนจนเนี่ยถ้ามองเป็นนะอย่าไปมัวโอดครวญร่ำไรเป็นทุกข์อยู่มองเป็นโอ้นี่เป็นโอกาสดีแล้วเราเจอความจนความทุกข์ยากคือปัญหาทั้งนั้นเป็นแบบฝึกหัดพอเจอแบบฝึกหัดทำให้ได้สิคนไหนทำแบบฝึกหัดสำเร็จคนนั้นชนะใช่ไหมเจริญก้าวหน้างอกงามกว่าเราจะทำแบบฝึกหัดสำเร็จแก้ปัญหาสำเร็จนี่เราพัฒนาเยอะแยะหนึ่งความจัดเจนในด้านของทักษะพฤติกรรมกายวาจา 2. จิตใจความเข้มแข็งความมีใจสู้อดทน 3. ปัญญาความคิดแก้ปัญหาเราเจอปัญหาเราเจอความทุกข์นี่เราต้องคิดต้องหาทางแก้ไขเอาชนะเอาปัญหาให้ลุล่วงให้ผ่านพ้นเนี่ยกว่าเราจะผ่านปัญหาได้เราทำแบบฝึกหัดเยอะเราเจริญพัฒนาไปเยอะเลยขอให้มองให้เป็นเถิดว่าเราเจอทุกข์เจอปัญหาเจอความลำบากนั่นคือโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนั้นคนรวยจำนวนมากเสียเปรียบเพราะมองไม่เป็นแล้วก็ไม่หาแบบฝึกหัดมาทำนะแล้วพ่อแม่บางทีมาซ้ำเติมลูกไม่ช่วยลูกหาแบบฝึกหัดมาทำเลยลูกแย่ไปเลยทีนี้ถ้าพ่อแม่ที่เก่งเกิดมาจนใช่ไหมหาแบบฝึกหัดได้ลูกรู้จักให้ฝึกให้ลูกรู้จักทำแบบฝึกหัดแล้วลูกก็มองเป็นไม่มัวอย่างที่ว่าไม่มัวคร่ำครวญร่ำไรโอดครวญมีความทุกขเวทนาอะไรไม่เอาแหละมองให้เป็นแล้วเราจะต้องหาโอกาสฝึกตัวเองทำแบบฝึกหัดแล้วเราก็พัฒนาก็โดยหลักการก็รวมความว่าชีวิตที่ดีนั้นจะต้องผ่านแบบฝึกหัดนั้นเราก็หาแบบฝึกหัดมาทำพ่อแม่ที่ฉลาดก็หาแบบฝึกหัดมาให้ลูกทำอันนี้ท่านเรียกว่าให้มีคุณธรรมครบมีเมตตาความรักอยากให้ลูกเป็นสุขสองยามลูกทุกข์เดือดร้อนก็มีกรุณาสงสารพยายามบำบัดความทุกข์นั้นสามยามลูกประสบความสำเร็จมีความสุขทำอะไรได้ดีแล้วพ่อแม่ก็มุทิตาพลอยยินดีด้วยส่งเสริมสนับสนุน
เนี่ยด้านนี้พ่อแม่พร้อมแต่ทีนี้ข้อ4อุเบกขาพ่อแม่ต้องหาแบบฝึกหัดให้ลูกทำเพราะว่าไอ้3อันแรกนี่พ่อแม่คอยจะมีความโน้มเอียงทำให้ลูกทำแทนเรื่อยไม่อยากให้ลูกลำบากเนี่ยมีอะไรรักลูกก็ทำให้ลูกทำแทนลูกหามาให้ลูกนี่ลูกก็ไม่เข้มแข็งนี่ไม่ได้คิดถึงภายหน้าไม่ได้ใช้ปัญญาว่าต่อไปเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับลูกตลอดไปลูกเขาต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเขาเองเขาอยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตที่มันไม่เข้าใครออกใครจะทำไงเราก็ต้องเตรียมสิให้เขาไปรับผิดชอบชีวิตของเขาได้นี่แหละหน้าที่ของพ่อแม่ข้อที่4คืออุเบกขาก็หาแบบฝึกหัดมาให้ลูกทำแล้วดูให้ลูกทำถ้า3อย่างแรกนี่ทำให้ลูกดูทำให้ลูกนะแต่ข้อที่4นี่ไม่ทำไรแล้วดูให้ลูกทำไม่ใช่ทิ้งให้ลูกทำแล้วก็ดูไปด้วยทำผิดทำถูกท่านจะได้เป็นที่ปรึกษาช่วยแก้ปัญหาช่วยแนะนำให้ทำให้ได้ผลดีต่อไปลูกก็เข้มแข็งสิเนี่ยลูกที่ได้คุณธรรมพ่อแม่ครบ4เนี่ยจะเป็นลูกที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์1ด้านจิตใจจิตใจก็ดีงามมีไมตรีจิตมิตรภาพมีความรู้สึกอบอุ่นมองโลกในแง่ดีมองเพื่อนมนุษย์เป็นมิตรมีไมตรีมีความรักใคร่นะแล้วก็รู้จักเห็นใจเพื่อนมนุษย์แต่พร้อมกันนั้นก็มีความเข้มแข็งมีปัญญารับผิดชอบช่วยตัวเองได้แก้ปัญหาได้อันนี้คือการพัฒนาที่สมบูรณ์ตอนนี้ท่านเรียกว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกแหละนะนี่ตอนนี้เลยหันกลับมาเรื่องพ่อแม่อีกเป็นอันว่าพ่อแม่นี่มีบทบาทในการให้การศึกษาแก่ลูกก็คือนำลูกในการศึกษาไม่ใช่ว่าเอาการศึกษามาหยิบยื่นให้เพราะว่าการศึกษามันเกิดที่ลูกเองลูกจะต้องศึกษาเองมีใครเอาการศึกษามาหยิบยื่นให้เราได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมพ่อแม่ก็มาช่วยลูกให้ลูกได้ศึกษาเรียนรู้อย่างที่ว่าเนี่ยที่อาตมาพูดไปแล้วนี่บทบาทของพ่อแม่ก็มีหนึ่งการแสดงโลกนี้แก่ลูกหรือนำเสนอโลกนี้แก่ลูกอย่าปล่อยให้ไอทีทีวีเป็นต้นมาทำหน้าที่แทนหรือมายึดครองดินแดนของพ่อแม่เวลานี้นะต้องใช้คำว่าพ่อแม่เสียเอกราชนะเสียอธิปไตยให้แก่ทีวีเป็นต้นใช่ไหมถูกยึดครองดินแดนไปแล้วนะแทนที่พ่อแม่จะเป็นผู้ปกครองดินแดนนี้เปล่าละบางทีเป็นข้าศึกศัตรูด้วยเข้ามาทางทีวีเนี่ยมานำมาชักจูงลูกไปในทางที่ผิดพลาดมานำเสนอโลกในแก่ลูกในทางที่ผิดเพราะนั้นอันนี้อันที่หนึ่งนะนำเสนอโลกนี้แก่ลูกและอันที่สองก็คือให้บรรยากาศในการศึกษาแก่ลูกที่ครบถ้วนทั้ง4อย่างอย่างที่ว่าบอกย้ำอีกทีว่าหนึ่งยามลูกเป็นปกติก็มีความรักด้วยเมตตาเลี้ยงดูให้เขาเป็นสุขสองยามเขาทุกข์ยากเดือดร้อนตกต่ำก็มีกรุณาปลดเปลื้องความทุกข์ให้เขาสามยามเขาประสบความสำเร็จก้าวหน้าในความดีงามความสุขก็ส่งเสริมสนับสนุนพลอยยินดีด้วยไอ้สามอย่างนี้เรียกว่าเป็นด้านความรู้สึกแล้วก็ข้อสี่ก็เป็นด้านความรู้